สดีครับผมมิกบรมวุฒิครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการชีวิตดีๆครับซึ่งวันนี้นะครับมิกจะมาตามติดชีวิตดีๆคู่รักคู่หนึ่งครับที่ส่งตรงมาจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนี่เลยเรียกว่าความรักของเขาเนี่ยนะหอมกรุ่นตั้งแต่เชียงใหม่จนมาถึงกรุงเทพครับเรานัดเขาที่ร้านนี้เลยร้านกู๊ดโซคิทเช่นนั่นเองซึ่งอยู่ภายในสุขุมวิท26ครับไปดูกันดีกว่าว่าความรักของเขาเนี่ยน่ารักน่าอิจฉาน่าติดตามขนาดไหนผมพูดเลยผมคนหนึ่ง อิจฉาตาร้อนมากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่สุดๆ เข้าไปข้างในเลยครับนี่แล้วนี่คือแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับคุณอุ้มครับคุณบอลครับคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่คนทั้งประเทศอิจฉาและผมอยากคุยกับคุณมากจริงเหรอจากปัญหาทางบ้านผมที่เรียกว่าไม่มีการกระชับรักเลยตั้งแต่มีลูกผมอยากมาคุยกับคุณมากเพราะว่าภรรยาคุณทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ทั้งเก่งขนาดนี้ผมอยากจะมาขอเคล็ดลับคุณจริงๆผมต้องขอเคล็ดลับคุณมิกมากเรียกมาขอเคล็ดลับอะไรผมเพราะว่าตั้งแต่ดิสนีย์คลอดเนี่ยครับครับสกิดทุกครั้งได้ยินแต่เสียงกลภรรยาครับทำไมอ่ะพี่มิกทำไมอ่ะก็ต้องถามนี่เขาเป็นแบบเซ็กซี่สตาร์ที่แบบว่าเอาขอโทษนะผมเข้าใจว่าคุณจะต้องขยันมากอ่ะไม่เลยถ้าเป็นตอนก่อนมีลูกบอกเลยว่านี่นี่ขี้คุยเราอ่ะอ๋อจริงๆแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้นอนเถอะทำไมเหนื่อยแล้วเราจะมีหุ่นแซ่บเพื่อให้ผัวดูเฉยดูแต่ทำอะไรไม่ได้นี่คือความในใจคุณใช่ค่ะมันยังวัยรุ่นอยู่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่กะวันนี้นี่พี่มานี่กะว่าจะมาขอเคล็ดลับเลยนะว่าการกระชับรักระหว่างหนุ่มสาวที่แบบว่ามีภรรยาสาวสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ทำยังไงเพื่อจะไปใช้กับภรรยาด้านมากลุ่มเดียวกันซะงั้นเดียวกันเลยครับแล้วไม่คิดว่าเขาจะแบบขาดเขิดหรือว่าต้องการอะไรบ้างก็หลังๆก็เลยคิดแล้วค่ะเพราะว่ามินมีปัญหาไงและไอ้ช่วงที่มีปัญหานั้นนานไหมโหก็ตั้งแต่คลอดใหม่ๆก็ 5-6 เดือนนะครับจนดิสนีย์ 5-6 เดือนเนาะประมาณครับเราก็แบบบางครั้งก็เหมือนน้อยใจครับเหมือนเอ๊ะภรรยาไม่รักหรือเปล่าแบบตัวเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำตัวเองแบบเลเซอร์ขนบ้างอะไรบ้างก็ยังเหมือนเดิมก็ยังหลับเหมือนเดิมนี่เขาลงทุนขนาดเอาความเป็นแมนขนจักรแร้ออกนี่คุณยังไม่สนใจเขาอีกเหรอไม่ก็ตอนนั้นเราก็แบบว่าแบบอยากให้เขาแบบว่าตัวหอมๆไงนึกออกไหมเรื่องกลิ่นมันก็คือสำคัญอ่ะแล้วพอเขาปรับปรุงกลิ่นชีวิตดีขึ้นไหมดีก็ดีขึ้นทำไมต้องเสียงสูงก็พยายามแบบว่าพูดคุยกันมันเรียกว่าต้องทะเลาะกันก่อนแล้วมันแตกต่างไหมจากตอนโสดกับตอนเป็นคู่กันแล้วแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยมีลูกถึงเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนครับตอนที่แต่งงานกันเป็นแฟนกันตอนแต่งงานยังไม่มีลูกเนี่ยก็ยังแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวใช้ชีวิตแบบว่าเต็มที่กับผัวเมียมากเงี้ยนะคะสองคนเราก็ยังทำการบ้านกันอย่างสม่ำเสมอก็พอท้องตั้งแต่ท้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเกือบเป็นปีเนาะใช่ครับซึ่งตอนนั้นเราก็เข้าใจเพราะลูกเราอยู่ในท้องตอนท้องก็เข้าใจตอนคลอดแล้วเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าใจเริ่มงงแงครับเราให้เวลาเขากี่เดือนหลังจากคลอดประมาณ4เดือนเนาะอ๋อนี่4เดือนแล้วเขาให้4เดือนแล้วเราให้เวลาเขา4เดือนแล้วอยู่ไฟแล้วดูแลตัวเองแล้วหุ่นกลับมาดีแล้วแล้วเขาอ้างว่าเหนื่อยแค่ผมเปิดประตูเข้าไปก็ผิดแล้วครับแบบเสียงดังลูกจะหลับคือเราไม่ต้องแม้แต่สะกิดอะครับเข้าไปก็ผิดแล้วครับจิตใจทําด้วยอะไรครับผมบางครั้งก็แบบแอบส่งไลน์นะครับกันว่าไม่อยากให้เสียงดังหลับแล้วยังไม่ตอบไอ้ระหว่างไม่ตอบเขาหลับจริงหรือเล่น IG อยู่นั่นไงครับก็เพิ่งกดไลค์อยู่แบบ1นาทีที่แล้วแต่ไม่ตอบทำไมไม่ตอบเขาเหนื่อยไลน์มาดึกๆนี้ก็รู้ดิต้องการอะไรแล้วเราทำไงอ่ะแจ้งหลับก็หลับบางทีก็หลับแต่สมมติว่าหลับจริงอยากรู้ว่าผู้หญิงเขาเคยคิดบ้างไหมว่าการที่ผู้ชายเสนอมาขนาดนั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปที่อื่นแต่ว่ามันเป็นการเชิญแบบสุภาพสุดแล้วสุภาพเข้าใจอุ้มเข้าใจอุ้มรู้ get to the point แต่คือต้องบอกก่อนว่าคือสมัยก่อนนะเนาะก่อนเขาไม่ได้เป็นคนแบบกระเฮี้ยนกระหือรือนะคนที่กระเฮี้ยนกระหือรือคืออุ้มอ้าวใช่ไหมก่อนแต่งงานเนี่ยอุ้มเป็นคนแบบทำไมไม่ทำกันบ้าน
ทริปมันนานเกินไปนะนี่เป็นแต่พอมีลูกปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไงความต้องการเนี่ยมันหายหมดรุ่งแต่โฟกัสแต่ลูกอย่างเดียวพี่บอลก็นานๆสะกิดทีก็ยังแบบอะไรวะทำไมเดี๋ยวนี้น้องแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมเป็นเพราะว่าพี่แบบไม่หล่อหรือเปล่าพี่ตัวเหม็นไหมหรือพี่อ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทษตัวเขาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็เลยเริ่มรู้สึกผิดไงว่าเออไม่ได้แหละเพราะเขาพูดมาอยู่คำนึงว่าทำไมแบบไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างกันคือพยายามบอกเขาว่าให้อย่าให้พี่เปิดโอกาสแล้วมีข้อแก้ตัวเลยว่าถ้าพี่ไปมีใครเพราะเราไม่มีเวลาให้เราไม่ดูแลเขาอะไรเงี้ยคือเขาก็พูดว่าเขารู้ว่าเราเหนื่อยเขารู้ว่าเราทำหน้าที่ของการเป็นแม่แต่ก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเมียด้วยคำนี้ก็เลยแบบโอ้สะอึกแล้วหลังจากที่สะอึกเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันถึงดีขึ้นครับมีพร้อมแล้วเราได้ก็เริ่มใส่บ้างอ่ะก็ใส่ให้นางในวันที่แบบว่าเอออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกันอะไรอย่างงี้แต่มันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะถึงเวลาก็ถอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือกลิ่นจริงมีเหตุผลเพราะสุดท้ายแล้วเสื้อผ้าเราก็ต้องถอดอย่างที่บอกว่าผู้ชายอ่ะถ้ากลิ่นเดิมๆมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะพอได้เปลี่ยนกลิ่นใหม่ปุ๊บมันก็แบบซับซ่าอย่างงี้งั้นเข้าเลยว่าเคล็ดลับชีวิตคู่ที่จากปัญหาทั้งหมดแก้ให้มันดีขึ้นตัวช่วยคืออะไรเริ่มจากกลิ่นก่อนอย่างที่บอกว่ากลิ่นน่ะมันสำคัญอย่างอุ้มเองอ่ะเวลาเราเลี้ยงลูกพูดเลยว่าบางทีไม่ได้อาบน้ำครับนึกไหมคะคือเราตื่นมาแล้วก็เลี้ยงลูกป้อนข้าวลูกทำกิจกรรมกับลูกถึงเวลาก็แบบสามีอ่ะกลับมาที่ทำงานอย่างเงี้ยมาเจอเราแบบมาดมมาหอมพี่นี่ป้อนเพื่อนเขาเป็นคนชอบแบบแสดงความรักเดี๋ยวก็เดินมาหอมเดี๋ยวก็เดินมากอดแต่บางทีเราเหม็นเขาก็ไม่พูดเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาชอบเก็บใช่ไหมคะแต่พอมีวันนึงเรารู้สึกว่าเราต้องถึงจุดเปลี่ยนแล้วเราก็ลองเปลี่ยนเราก็เลยมีตัวช่วยก็คือน้ำหอมเราก็ไปหาปกจ่าปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปเจอมาดามฟินชื่อเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่บอกอยู่แล้วว่าฟินเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปลองใช้มาดามฟินก่อนซึ่งวันแรกที่เราใช้อ่ะเราก็ใช้เป็นกลิ่นที่แบบเอ๊ะวันนี้เขาชอบใสๆอยู่แล้วเหมือนจะมีกลิ่นที่ออกใหม่มาเป็นขวดสีฟ้านี่แหละนะเราก็แบบว่าฉีดพอเขากลับมาเขามาหอมแล้วเขาแบบทำไมวันนี้น้องแบบตัวหอมจังเลยอุ้ยเอออย่างงี้แล้ววันนั้นอุ้มเขาใช้กลิ่นไหน ผมชอบสีแดงครับเฮ้ย สีแดงมันแบบมันออกกลิ่นเหมือนคุณหนูแบบฟินอินเลิฟใช่ไหมฟินอินเลิฟรู้ด้วยอ่ะ ทำไมถึงชอบฟินอินเลิฟผมคิดถึงแบบเหมือนสมัยเรียนสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นลูกคุณหนูเขาฉีดอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะออกประมาณนี้เลยครับ แล้วทำให้รู้สึกว่าเราย้อนวัยกลับไปพี่บอลน่ะถ้าเป็นพวกชุดนอนเราเขาซื้อให้ครับลูกมงลูกไม้เซ็กซี่นี่ไม่ได้แอมนะจ๊ะวันนี้ฉีดมาเปล่าวันนี้ฉีดมาแต่เอามาเติมได้ไหมแต่ว่าเอามาเติมอยากให้ดมของจริงมาแล้วเอาของเข้ามาคืออันนี้นี่ละค่ะมาดามฟินของเราอันไหนฉีดอยากดมอันนี้ค่ะอันนี้คือฟินอินเลอร์เป็นสีแดงอันนี้เป็นลุคแบบคุณหนูใสๆซึ่งอันนี้คือกลิ่นที่คุณใช้ใช่หืมหอมอ่ะฉีดที่คุณสิเองญาติสามีนะคะได้เลยครับแล้วก็กลิ่นมันจะนุ่มๆเบาๆดูคุณหนูดูใสๆแต่เดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อมันทำปฏิกิริยากับเหงื่อเรามันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะคนซึ่งอันนี้พี่เพิ่งดมตอนที่เพิ่งฉีดใหม่ๆเดี๋ยวอีกสักพักขอดมอีกทีว่ามันก็จะเปลี่ยนไปแสดงว่ามันจะหอมยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยค่ะได้รับรองนะคะจากสมาคมน้ำหอมนานาชาตินะคะของสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่มันไม่เหมือนใครเลยหัวน้ำหอมฝรั่งเศสเขาเนี่ยค่ะจะหอมแล้วก็ติดทนมากโดยเฉพาะอากาศร้อนๆในบ้านเราครับอีกตัวนึงที่อยากแนะนำเหมือนกันนะคะคือ Fin in Black ค่ะทำไมครับตัวนี้คือเซ็กซี่เวอร์ไหนปกติคุณทำยังไงปกติก็คือต้องทาโลชั่นก่อนต้องทาโลชั่นน้ำหอมก่อนนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราทาโลชั่นเนี่ยอุ้ยโลชั่นเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าไม่ต้องฉีดน้ำหอมคือก็หอมมากแล้วอะคือผู้หญิงอะมันมีเสน่ห์จริงๆนะสำหรับผิวของตัวหอมอะอันนี้คือแค่ทาก่อนนะคะอ่ะดมโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดน้ำหอมเพิ่มไปด้วยยิ่งเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียวกันนี่นะคะมันก็จะยิ่งแบบหอมหอมหอมให้สิ่งเดียวพอจบมันยิ่งติดทนนานด้วยแล้วหอมขึ้นด้วยไหมหอมขึ้นไม่เชื่ออันนี้มันจะมีความหรูใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันผสมกันได้นะ
จริงเหรอจริงค่ะ2กลิ่นนี้เราสามารถฉีดมามิกซ์รวมกันได้มันก็จะเป็นอีก1กลิ่นแล้วคือดาราใช้เยอะมากนะจะบอกใช่แล้วมาดามปิ่นเนี่ยนะคะล่าสุดนะคะเขาได้รับรางวัล L Beauty Star Award 2020ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ความหอมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาดีมากและนี่จะบอกเลยว่าถ้าใช้คู่กันกับโลชั่นเขานะคะคือมันหอมแบบติดทนนานทั้งวัน24ชั่วโมงคุณจะไปออกกำลังกายอยากจะไปทำมีเหงื่ออะไรแค่ไหนก็ยิ่งหอมนี่ก็เลยอยากจะมาบอกโปรโมชั่นให้กับว่ามาเลยนี่ค่ะจะบอกเลยว่าโปรนี่คือดีมากๆซื้อน้ำหอม1ชุดนะคะชุดนี้นะคะก็จะได้ฟรีนะคะน้ำหอม1ขวดแล้วก็โลชั่นน้ำหอมอีก1หลอดนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสั่งทันในรายการตอนนี้นะคะรับฟรีไปเลยอีก1ชุดคือสั่ง1ชุดใช่ได้อีก1ชุด1ชุดฟรีทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นนะคะปกตินี่คือเกือบ 4,000 บาทค่ะแต่วันนี้นะคะจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทนะคะแอดไลน์นะคะแอดฟิน16หรือว่าโทร020300033ที่ไลน์แอดฟิน16ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนค่ะออกไปทำกิจกรรมอะไรสักหน่อยไหมเรียกเหงื่อหน่อยได้สิและพี่ขอดมว่ากลิ่นหอมขึ้นขนาดไหนได้เลยเห็นบอกว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดแต่กินที่สาขาที่เชียงใหม่ใช่ค่ะชอบอาหารคลีนชอบมากรู้ไหมคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วผมรู้ผมดูคุณออกกำลังกายตลอดใช่ครับผมจะสั่งเมนูนี้คือสเต็กเห็ดของเขาที่นี่ค่ะคือที่นี่เขาจะเป็นแพลนเบสนะคะครับผมจะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็คืออร่อยมากอ่ะคือเราไม่เคยกินสเต็กเห็ดที่แบบอร่อยขนาดนี้ปุ้มสั่งทุกอาทิตย์พี่ไม่เชื่อที่เอาต้องลองกินจริงจนกว่าพี่จะได้กินพี่ไม่เชื่อได้เจอเจ้าของร้านปะได้เจอแล้วพูดขนาดนี้เดี๋ยวคงเอามาให้ชิมแล้วล่ะอร่อยจริงถ้าไม่ให้กินก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามาให้กินเรายังอยู่กับคุณบอลแล้วก็คุณอุ้มเรารู้เคล็ดลับกันไปแล้วว่าทำไมคู่นี้เคยมีปัญหาและแก้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยมาดามฟินทีนี้มาถามเรื่องหุ่นของอุ้มบ้างค่ะตอนท้องขึ้นไปเท่าไหร่19โลหุ้ยอ่อนอ่อนเหรอคะเอาของพี่ไหมเท่าไหร่คะท้องแรกพี่เบ้นขึ้นไป31ฮะมันเยอะมากเลยอุ้มก็เครียดมากนะขึ้นมาแบบ19โลนี่คือแบบเอาลงยากมากแล้วทำไมถึงหันมาดูแลตัวเองเพราะว่าขึ้น19โลเราไม่เคยอ้วนใช่ไม่เคยค่ะก็คือพอก่อนที่จะท้องนะอุ้มเป็นคนกินคลีนมาตลอดเพราะออกกำลังกายกับพี่บอลแต่แล้วพอท้องเนี่ยตอนท้องเหมือนมันหลุดแล้วอะเราไม่ได้กินเลยใช่ป่ะเราก็กินทุกอย่างเราอยากกินอ่ะกินขนมกินชานมไข่มุกทุกวันอ่ะเห็นรูปอยู่กินจนเปิดร้านของตัวเองครับผมเราก็กินหมูทอดกินทุกอย่างที่เคยอยากกินน้ำหนักก็เลยขึ้นกินเนื้อวัวน่าจะประมาณกี่ตัวหลายตัวนะเป็นโลอ่ะโอ้โหข้าววัวไปเยอะมากอ่ะไม่ใช่กิโลนะฮะวัวเป็นโลคือ12ตัวนะครับครับจากที่ไม่ตอนที่ก่อนท้องไม่กินเนื้อวัวเลยนะคะพอท้องปุ๊บมันจะต้องกินอ่ะคืออยากกินเนื้อวัวขึ้นมาทันทีขึ้นมาแล้วก็จะงอแงสุดท้ายให้วันก็เลยยอมให้กินตอนแรกนางไม่ยอมให้กินเนื้อเสร็จแล้วพอคลอดลูกออกมาเนี่ยค่ะเราก็อยากจะกลับไปเสียเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็เลยต้องคิดว่าก็ต้องกลับมาไม่มีเวลาออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะเรายังลูกถูกไหมคะเราก็เลยเริ่มจากอาหารก่อนเพราะอาหารเนี่ย 80% ของหุ่นเราเลยต่อให้ออกกำลังกายดีแค่ไหนถ้าไม่คุมอาหารหรือเลือกอาหารกินหุ่นไม่มีวันดีแล้วก็จะเป็นหมูที่แข็งแรงจะต้องหุ่นดีแต่แค่ขอเป็นหมูที่แข็งแรงถ้าเรื่องกินคนนี้เก่งกว่าคนนี้เคยลดน้ำหนักได้20โลภายใน1เดือนเคยลด20กิโลเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันต่อได้เลยครับกินครับก็เลยชอบทานอาหารคลีนชอบทานอาหารคลีนพออยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็เลยพยายามหาคือมีช่วงนึงอ่ะอุ้มอยากลองศึกษาแพลนเบสอยากลองกินตอนแรกก็ไปลองผิดลองถูกแล้วก็ไปกินแต่ผักอย่างเดียวซึ่งกินแต่ผักอย่างเดียวมันทำอุ้มท้องอืดอะค่ะพอลองตอนนั้นมันแบบรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอะค่ะเพราะว่ามันท้องอืดมากผักเยอะไปผักเยอะเกินไปอาหารมันท้องมันไม่ย่อยก็เลยล้มเลิกไปแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งไปเจอร้านกู๊ดโซคิทเช่นที่เชียงใหม่ถึงได้นัดพี่มาที่ร้านนี้ใช่เมนูโปรดของเราคืออะไรสเต็กเห็ดแล้วก็สลัดคีนัวค่ะอ้าวซึ่งวันนี้สั่งตลอดเจ้าของร้านเข้ามาด้วยเฮ้ยดีจังเขาจะโชว์วิธีทำเมนูที่อุ้มชอบนี่แหละให้อุ้มดูว้าวดีเลยค่ะอุ้มไม่เคยเจอพี่เจ้าของร้านเลยจริงเหรอครับจริงค่ะอ่ะเขารอเราอยู่แล้วไปหาเขาเลยไหมครับไปค่ะเขาชื่อพี่ซินสวยแล้วก็เก่งมากไปเจอเขาดีกว่ากันเลยม
มาครับแล้วตอนนี้เรายืนอยู่กับคุณซินครับเจ้าของร้านกู๊ดโซนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอถามหน่อยว่าคอนเซ็ปต์ร้านทำไมถึงทำเป็นอาหารแบบว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับเริ่มจากว่าคือซินแต่งงานกับคุณแดเนียลซึ่งเป็นชาวสวิสเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะคะเขาเป็นเวจิเตเรียนตั้งแต่เกิดอะค่ะซินก็เลยมีโอกาสได้ทำอาหารให้เขาทานเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยเรียนรู้ในการทำสูตรต่างๆเกี่ยวกับอาหารเวจิเตเรียนตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วเรามีโอกาสย้ายไปอยู่เชียงใหม่ซึ่งเราเริ่มกิจการก็คือเริ่มที่โรงแรม Green Tiger House ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีขนาดห้องประมาณ30กว่าห้องนะคะแล้วก็ซึ่งก็มีโอกาสในการทำอาหารเช้าเป็นเพชรเทเรียนก่อนตอนนั้นก็คือเริ่มต้นหลังจากนั้นก็มีลันช์มีดินเนอร์มาเรื่อยๆจนแบบลูกค้าล้นโรงแรมอะค่ะตอนนั้นก็เลยต้องแตกออกมาเป็น Good Soul Kitchen เพราะเนื่องจากว่าที่โรงแรมรับลูกค้าส่วนที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่เพียงพอแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของกู๊ดโซคิทเช่นนะคะแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหมด2สาขาคือมี4คือรวมของในโรงแรมด้วย อยู่ในโรงแรม Green Tiger House ด้วยแต่ว่าถ้าไม่รวมโรงแรมเฉพาะกู๊ดโซข้างนอกก็มี3สาขาก็คือเชียงใหม่มีรวมโรงแรมคือ3แล้วก็กรุงเทพก็คือมีสุขุมวิท26 1ใช่ค่ะซึ่งพี่ซินรู้ไหมครับว่าอุ้มเป็นแฟนคลับร้านพี่ที่เชียงใหม่เขาสั่งอันนี้ใช่ไหมเห็ดกับสลัดนัวไปทานที่บ้านเป็นประจำทุกอาทิตย์ใช่ทราบค่ะเพราะว่าเธอก็จะสั่งไปทานที่บ้านเพราะเนื่องจากว่าก็คงจะกลัวเรื่องของโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ได้ลดราคาหรือแถมให้ไหมฮะแถมก็มีแนะนำบ้างค่ะมีแถมเป็นแบบแกโนล่าอะไรอย่างเงี้ยเชียร์จัดให้อ่ะแล้ววันนี้พี่ซินจะมาสอนเมนูอะไรครับวันนี้นะคะก็จะเมนูที่ง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านก็คือคีนัวสลัดกับตัวจะมาย่างสเต็กเห็ดซึ่งเป็นเมนูที่คุณอุ้มเธอสั่งอยู่เรื่อยๆก็คือเมนูโปรดของอุ้มเลยใช่ใช่ค่ะแล้วบอลกินด้วยไหมพี่บอลไม่ค่อยถนัดเรื่องของเวเจเทเรียนนะคะแต่ยังไงคือมันง่ายมากค่ะอย่างอันนี้เราก็จะเริ่มที่คีนัวสลัดก่อนนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาด้วยก็คือว่ามีถั่วแดงต้มนะคะแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็คีนัวสิ่งเหล่านี้คือล้วนแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ให้พลังงานแล้วก็ให้วิตามินต่างๆค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะส่วนไอ้น้ำสลัดพวกนี้คือเราก็ทำเองแล้วก็ใช้เอิร์ฟที่เป็นเอิร์ฟสดอะค่ะก็จะมีรสชาติที่สดชื่นนะคะง่ายมากค่ะคือเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะง่ายมากเทรวมฮะใช่ค่ะที่มีอินกรีเดียนพวกนี้เนี่ยเราก็หาอะแดปได้ใช่ค่ะเอาตัวที่เรารู้สึกว่ามีอยู่ในตู้เย็นมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วใช่ค่ะที่สำคัญก็คือต้องมีตัวคีนัวคีนัวนี่ประโยชน์ของเขาคืออะไรอะโอ้โหมีทั้งวิตามินมีทั้งโปรตีนคือเป็นอาหารที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เป็นอันนี้เข้าไปก็คือคุกใส่กันเลยค่ะอย่างนี้เลยนี่มาเผยสูตรขนาดนี้ต่อไปนี้คุณอุ้มเขาก็ไม่สั่งของเราแล้วสิครับเขาทำเองทานที่บ้านได้เลยฮะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคือเมนูของกุโซเยอะมากๆเราก็ยินดีที่จะแชร์สูตรให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าไอเดียของเราคือเราให้อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็การทานอร่อยที่ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นครับอันนี้คือไอเดียที่มาของร้านเราอะนะคะแล้วก็แค่นี้เลยค่ะจบเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอร่อยที่สุดค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ต้นอ่อนทานตะวันนะคะแต่งข้างบนนิดนึงง่ายมากแต่มันยากตรงนี้แหละค่ะนี่น้ำสลัดน้ำสลัดเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าจะมาแชร์กันนะคะก็คือจะมีอันนี้หนึ่งเมนูของคุณอุ้มนะคะอันต่อไปละครับอันต่อไปก็คือเมนูที่คุณอุ้มเธอสั่งบ่อยนะคะก็คือตัวมันเหมือนเนื้อมากเลยอ่ะใช่ค่ะแต่มันแปลกมากคือมันไม่ใช่เนื้อแต่มันเป็นเห็ดค่ะแล้วตอนนี้คือกุโซเราก็มีลักษณะเป็นโฟรสเซนแบบนี้นะคะ4ชิ้นอ๋อซื้อกลับบ้านได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้จะฝากให้คุณอุ้มเอากลับไปทานเองวันนี้นะคะเดี๋ยวจะซื้อกลับไปทำให้ภรรยากินบ้างได้ค่ะไม่ต้องซื้อเดี๋ยวแถมให้นั่นแหละพูดพ่อรอคำนี้แหละครับขอบคุณครับยินดีค่ะค่ะอันนี้เตาก็น่าจะร้อนเลยนะคะจะกริลให้ทั้ง2แบบนะคะนี่คือเราก็กินแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำตัวนี้มันมีน้ำมันอยู่แล้วนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นเห็ดใช่ไหมคะก็รสชาติของเห็ดเนี่ยจะฉุนมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีน้ำมันนิดนึงในการสารตั้งต้นในการเบิร์นในตัวเอิร์ฟกับไอตัวเนื้อเขาอะให้เข้ากันค่ะกลิ่นเริ่มหอมแล้วอุ้มอยากลองไหมครับค่ะเดี๋ยวคุณอุ้มเชิญเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะใช่ค่ะดูสิ
โอ้แป๊บเดียวร้อนเลยใช่ค่ะมันร้อนเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วเราดูยังไงคะว่ามันสุกแล้วเห็ดเนี่ยค่ะจริงๆเห็ดนี้มันสุกตั้งแต่ตอนเราทำแล้วค่ะอันนี้คือทำให้เท็กเจอร์เขาแข็งแล้วก็ให้มีความหอมเพิ่มขึ้นจากการย่างเอาแบบไม่ไหม้นะเราอ่ะเอาแบบไม่ไหม้นะไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้เอาแบบไม่ไหม้นะเอาได้อีกค่ะได้อีกค่ะหอมมากเลยในนี้มันมีส่วนผสมเป็นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็เราจะใช้เห็ดแล้วก็ใช้เครื่องเทศกระเทียมต่างๆแล้วก็เห็ดที่เราใช้ก็คือเห็ดหอมสดที่มาจากดอยที่เชียงใหม่อะค่ะเราจะไม่ใช้เห็ดหอมที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะทำไมถึงต้องใช้เห็ดหอมจากดอยที่เชียงใหม่เท่านั้นฮะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่เราลองดูแล้วว่ามันเท็กเจอร์เขาอร่อยแล้วก็รสชาติเขาหวานเลยมันจะให้ความรู้สึกยังไงอะครับหนึบหนึบกรุบกรุบนิดนึงใช่ค่ะกรุบหนึบคืออันนี้เครื่องเทศซีนอะครีเอทออกมาเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนแบบนะอยากจะได้อะไรที่มันดูแล้วรู้สึกเหมือนทานเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับเนื้อที่สุดค่ะแต่ว่ามันก็ที่อยากกินเบอร์เกอร์เนื้อแต่ว่าเราแบบไม่อยากกินเนื้อจริงๆค่ะมาทานกินเลยอ่ะใช่ค่ะฟีลิ่งเหมือนเลยไหมเหมือนแต่มันมีความกรึบอ่ะเดี๋ยวจะต้องลองค่ะเดี๋ยวคุณนี่จะต้องแบบลองชิมดูนะคะจะว้าวค่ะเดี๋ยวลองช่วยค่ะปกติคุณอุ้มเข้าครัวบ่อยไหมครับคุณบอลก็ไม่บ่อยอ๋อครับแปลว่าแทบจะไม่เลยฮะถ้าคุณคิดนานขนาดนั้นชัดเจนมากฮะก็รักษาน้ำใจแล้วกันมีบ้างตอนเช้าทุกเช้าเขาต้องปล่อยมวยก็ทำให้ง่ายคุณทำอะไรฮะไข่ต้มไข่ดาวระวังเหนื่อยนะครับเวหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยอ๋อระวังเหนื่อยก็แค่เทใส่กระปุกขยับกับน้ำแต่ตอนไม่เป็นไรครับคุณอุ้มอยู่เชียงใหม่มีกุโซอยู่ใช่ไหมของเก่งนี่ก็แบบมีร้านด้วยนะอะไรนะไลน์มีไลน์แอดมินของร้านอ๋อเหรอไปดูว่าพี่อุ้มนะคะเมนูเดิมคือจบรู้เลยเด็กๆเขาจะรู้เลยคุณอุ้มชอบอะไรทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสุกแล้วใช่ไหมครับทานได้เลยใช่ค่ะแล้วเสิร์ฟกับอะไรบ้างครับเนี่ยเสิร์ฟกับอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอันนี้คือมันทอดนะคะมันฝรั่งทอดแต่ตอนอุ้มกินนะคะอุ้มจะบอกเขาว่าอุ้มไม่ขอเป็นทอดอุ้มขอเป็นนึ่งใช่ค่ะนึ่งอ๋อเหรอก็ได้เหมือนกันมันก็จะขาดความกรุบกรอบไปสิก็เรากรอบจากเห็ดแล้วไงค่ะนี่ก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้คือมัชรูมซอสที่อันนี้มายองเนสที่ทานกับมันฝรั่งอันนี้ซึ่งปกติก็จะทานพร้อมกับแคชับใช่ค่ะส่วนอันนี้คือมัสมูมซอสซึ่งจะทานกับตัวสเต็กเห็ดสเต็กเห็ดนะคะเราก็จะใส่บาซามิกแบบหวานลงไปนิดนึงให้มันตัดรสชาติแบบไม่ค่อยให้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแล้วสวยงามอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทั้งสลัดคีนัวแล้วก็สเต็กเห็ดใช่ค่ะจากร้านกู๊ดโซไปงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ซินจัดเตรียมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปรอกินข้างในยินดีค่ะไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะทำอาหารเสร็จแล้วไปทำกิจกรรมมาแล้วเวลาปกติคนทำอาหารเนี่ยกลิ่นอาหารมันต้องติดตัวใช่มาพิสูจน์เลยมาพิสูจน์เลยทำหลายรอบนะวันนี้อืมเอาหน้าพี่น้องพี่ไม่คิดจับมือด้วยได้นะอืมจับว้าหน้าตาน่ะดูซิว่ากลิ่นอาหารกับกลิ่นน้ำหอมเป็นไงมันหอมกว่าเดิมหอมกว่าเดิมใช่นี่ขนาดฉีดไปยืนตากแดดทำอาหารกลิ่นอาหารก็ติดตัวกลายเป็นทำไมมันหอมกว่าเดิมหอมกว่าเดิมแล้วก็กลิ่นอาหารก็คือไม่สามารถกลบกลิ่นน้ำหอมมาได้แล้วฝั่งเนี้ยดมก็ยังหอมอยู่ใช่หอมทั้งตัวค่ะหอมกว่าเดิมด้วยใช่อย่างที่บอกว่าคือยิ่งฉีดยิ่งหอมยิ่งมีเหงื่อก็ยิ่งหอมกลิ่นก็ไม่เพี้ยนด้วยเอ้าบอกโปรไปอีกหนึ่งรอบเลยมาก็อยากจะย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าโปรเนี่ยนะคะต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแอดไลน์ค่ะแอดฟิน16นะคะโปรเนี่ยดีมากๆเลยคือซื้อ1ชุดนะคะน้ำหอม1ขวดบวกกับโลชั่นน้ำหอมนะคะเราก็จะได้ในราคา 1,290 บาทนะคะถ้าเกิดว่าสั่งตอนนี้ทันทีนะคะก็ได้อีก1ชุดฟรีไปเลยนะคะจากปกติเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมัน4ชิ้นใช่ไหมปกตินี่เกือบ 4,000 นะคะตรงเนี้ยจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะที่ LINE @fin16 นะคะหรือว่าเบอร์020300033ค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมบอลถึงไม่มีปัญหาเหมือนพี่แล้วครับครับพี่บอลก็เลยอยากจะให้ใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้พี่อยากรู้แค่นี้แหละพี่ควรจะไปฉีดตอนนางหลับหรือนางตื่นนางตื่นสิข
ขอบคุณนะครับซึ่งตอนนี้พี่ซินทำอะไรมาเยอะกว่าเดิมเพียบเลยฮะเมื่อกี้มีแค่2เมนูมีแค่ไหนวะนี่สลัดทีนัวสเต็กเห็ดเมนูโปรดของอุ้มค่ะพี่กลัวพวกเราหิวเหรอครับเยอะมากเลยค่ะคือเรามีเมนูจริงๆอ่ะเยอะมากเป็นร้อยๆเมนูอะค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำไมซีถึงเปิดหลายสาขามากเพราะว่าอย่างที่เชียงใหม่สาขาก็จะมีพิซซ่าอีกนะซึ่งจะมีประมาณ10กว่าหน้ามีอะไรบ้างครับหลากหลายมากเลยแนะนำไปชิมไปเลยดีกว่าได้ค่ะอ่ะมาครับอันดับแรกคือก่อนนี้อันดับแรกก็คือตัวสเต็กเห็ดที่คุณอุ้มชอบนะคะแล้วก็คีนัวสลัดอันที่อยู่ตรงหน้าคุณมิกซ์ก็คือตัวสลัดใบเมี่ยงอะค่ะเป็นทีลีฟสลัดอะค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้คือเกี๊ยวนี่เราห่อเองอันนี้คือเราก็เกิดจากเห็ดหอมผสมกับเห็ดออเรนจิแล้วก็ใช้เครื่องเทศผสมกันก็ทำเป็นเกี๊ยวแล้วก็กินกับตัวที่เป็นซอสอ่ะงั้นเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าแล้วยังเหลือนี่อันนี้ก็คือมิลค์เชคอะค่ะอย่างที่บอกคือเราใช้ตัวสาหร่ายสีน้ำเงินถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชมรายการเราอยู่แล้วอยากจะมาชิมความอร่อยที่เฮลตี้และมีรสชาติอร่อยแบบนี้ไปได้ที่ไหนบ้างครับเราจะมีที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะคะเชียงใหม่เราก็จะมีในคูเมืองมีอยู่2สาขาแล้วก็ในกรุงเทพก็จะคือสุขุมวิท26เนี่ยค่ะครับที่เรามาวันนี้ก็เพียงแค่กดเข้าไปหาคำว่า Good Soul ก็เจอเลย Good Soul Kitchen ค่ะหรือไม่ติดต่อที่ @Good Soul Kitchen ติดกันหมดตัวเลยค่ะครับงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ซินมากๆนะครับขอบคุณมากนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะฮะเชิญเชิญเลยค่ะขอบคุณพี่ซินค่ะไปเจอกันเชียงใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะอยากลองชิมอันนี้อะโวคาโดกับมันแล้วก็ซอสมะขามที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ว่ามันดื้อมากดื้อมากมาก ดื้ออุ๊ยอร่อยมันจะให้ความเปรี้ยวของน้ำมะขามความครีมมี่ของตัวอะโวคาโดแล้วก็ได้เท็กซ์เจอร์ของมันอุ๊ยอร่อยพี่ลองชิมสเต็กเห็ดหรือยังมาน้าวพี่ๆลองค่ะมันคือเห็ดที่เหมือนเนื้อจริงๆสเต็กเห็ดเฮ้ยเหมือนเห็ดปะเหมือนเห็ดแต่มันมีฟีลลิ่งเหมือนกินเนื้อใช่ไหมคะมันกรุบๆหนุกๆหลังจากที่อิ่มและอร่อยกันไปแล้วเรียบร้อยจากร้าน Good Soul Kitchen มาถามเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าไปเจอกันได้ยังไงฮะไอ้เขาเล่าไอ้เขาเล่าคือเมื่อก่อนผมก็ทำธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตครับน้องเขาก็ไปภูเก็ตบ่อยๆแล้วก็ได้เจอแต่ไม่เคยไปขอถ่ายรูปนะครับแบบเหมือนมองห่างๆเพราะเราแบบเขินด้วยแล้วแบบอ้วนๆดำๆเราก็ไม่รู้จะไปขอเขาถ่ายรูปทำไมคุณเคยอ้วนเมื่อที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ใช่เคยอ้วนขนาดไหนครับก็น้ำหนักประมาณเกือบ80ครับ79แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้องอุ้มจากที่เราติดตามเนี่ยพอไปเจอเห็นเขาไปขึ้นไปร้องเพลงดูเป็นกันเองแล้วผู้หญิงคนนี้ให้มันต่างจากที่เราคิดว่าเขาน่าจะดุน่าจะหญิงเขาเฟรนลี่มากเราก็เลยติดตามผลงานเขามาตลอดก็ชื่นชมครับแล้วไปโป๊ะเช่จีบกันได้ยังไงอ่ะมันก็เป็นความบังเอิญนะคะพี่บอลเขาก็ไปทำธุรกิจโรงแรมค่ะเป็นผู้บริหารโรงแรมเดอะคออยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีเขาเรียกว่านะเลขาตอนนั้นนะคะเป็นผู้ช่วยพี่บอลเขาก็รู้จักกับอุ้มอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นดาราอยากจะมาพักที่โรงแรมอะไรเงี้ยก็บอกนะคะที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาแบบกระซิบว่าเนี่ยพี่บอลน่ะผู้บริหารน่ะเขาชอบน้องนะอะไรเงี้ยเหมือนปลื้มอยากเจออยากขอถ่ายรูปด้วยอีนี่ก็แบบว่าอ๋อโอเคค่ะก็ผ่านไปเป็นปีเลยค่ะจนกระทั่งว่าน้องมิวอ่ะจะต้องไปทำงานที่เชียงใหม่นิวเคลียร์พี่เพชจ้าก็เหตุเกิดมาจากความงกของอุ้มนั่นแหละค่ะคือก็เลยขอฟรีโอ้ยดีงามครับก็เลยไปบอกมิวว่าเฮ้ยไปพักโรงแรมนี้สิตอนนี้เขากำลังดังตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้ฟรีเธอก็ไปนอนดูอะไรเงี้ยแล้วแบบเจ้าของอ่ะเขามาแบบมาจีบฉันอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นเริ่มจีบยัง
ยังครับแต่ปลื้มก็คืออ๋อนั่นคือความหมายที่เราอธิบายน้องเราคือจีบๆคือหมายความว่าคือเขาปลื้มเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเคยเข้าไปส่อง IG เขาแล้วก็แบบไม่ใช่สเปคอุ้มสักอย่างอุ้มชอบขาวตีซิกแพคหุ่นดีแบบดูแบบเซ็กซี่แบดบอยอย่างเงี้ยหรอว่าเออจนพอตัวเองจะไปพักเองเพราะต้องไปทำงานโอ้ยแต่ก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นอีกก็คือพอน้องนิวกับเฮียเพชรจ้ามาพักก็ได้ไปบอกน้องอุ้มว่าเออเขาก็โอเคนะสุภาพดีอะไรแต่ก็ต่างคนก็ต่างไม่เคยเจอกันแล้วมีวันนึงผมไปกรุงเทพกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็ดู IG น้องอุ้มอยู่ว่าเอ๊ะไปถ่ายรูปอยู่บนดาดฟ้าอะไรเงี้ยโดยเราดื่มกันอยู่แล้วบอกเฮ้ยถ้าอยู่ๆน้องอุ้มมาเนี่ยจะตั้งใจจีบเลยแสดงว่าแบบพรหมลิขิตแน่นอนพอพูดเสร็จอุ้มเดินมากับเพื่อนเดินมาที่ซีดีจะนัดไปซีดีซีกันค่ะเขาก็ให้เพื่อนเขาไปขอถ่ายรูปอุ้มแล้วก็เลยได้ถ่ายรูปกันครั้งนั้นคือครั้งแรกแล้วเขาก็มีการแนะนำว่าพี่คนนี้ไงที่เคยบอกว่าทำอยู่โรงแรมที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วอ๋อโอเคผ่านไปนะคะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ว่าเราต้องไปพักที่เชียงใหม่แล้วปกติมีไลน์ของพี่เลขาเขาไลน์หายหาไม่เจอก็เลยไดเรกต์เมสเซจไปหาเขาใน IG บอกว่าเออขอไลน์พี่อ้อมหน่อยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะไปพักที่เดอะคอนนะคะอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลก็เลยเริ่มได้มีโอกาสคุยกันตอนนั้นจนผ่านเวลาไป1เดือนซึ่งเราจะไปพักอีกเดือนนึงข้างหน้าก็จะได้เจอกันครั้งแรกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เจอกันพี่บอลก็ลดความอ้วนก่อนที่จะเจออุ้ม1เดือนเดือนเดียวครับทำกันบ้านไว้แล้วเราประทับใจไหมวันแรกที่ไปเจอก็วันแรกที่เจอก็แบบเฮ้ยเปลี่ยนไปอ่ะไม่เหมือนกับรูปที่เราเคยเห็นงั้นก็แสดงว่า1ดอกแล้วไม่เหมือนกับอ้วนๆดำๆคนนั้นวันที่มาขอถ่ายรูปงั้นแล้วก็เริ่มพูดคุยกันหลังจากนั้นค่ะครับใช้เวลาจีบนานไหมนานครับเพราะตอนที่รู้จักกันครั้งแรกเขาก็มีคนคุยด้วยอยู่แล้วฮอตอ่ะมีคนคุยด้วยเราเกลียดตรงเสียงฮอตอ่ะฮอตอ่ะฮอตอ่ะแล้วก็มองบนแบบเชิดๆเชิดๆก็ตัวเลือกเยอะอ่ะฮอตอ่ะแล้วเป็นไงล่ะแล้วใช้เวลาจีบอีกสักพักหนึ่งนี่คือนานเท่าไหร่จนเขามีปัญหากับคนที่เขาคุยเราก็แบบเป็นพี่ชายอะครับครับให้คำที่ปรึกษาแต่จริงๆลึกๆก็เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกคือแล้วเราจ้างผู้หญิงคนที่ไปทำให้เขามีปัญหากันเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็หลายหมื่นอยู่เชียบนักบุกทานอะไรที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กันมันมีเหตุการณ์เยอะมากค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันคือเราก็ผ่านเรื่องราวที่มันแบบแย่ที่สุดจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตด้วยกันทั้งคู่มาแล้วนะตอนนั้นแล้วเราก็ยังจับมือกันไม่ทิ้งกันข้ามผ่านอุปสรรคมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปสู่อะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพี่บอลเขาก็เลยแบบไม่ได้แล้วฉันก็ต้องขอพิมพ์แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เป็น FCปลื้มจนแต่งงานจนสรุปแล้วมาเป็นแม่ของลูกเราในตัวผมเองนี่คือรู้สึกแบบเกินเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแค่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเนี้ยก็ดีใจที่สุดแล้วครับแต่ว่าเราตอนนั้นเราก็ถือว่าให้ได้ลองก่อนขอเขาเป็นแฟนก่อนได้ไม่ได้ไม่ต้องมาเสียดายว่ารู้งี้ตอนนั้นน่าจะกล้าขอแต่ก็กล้าแล้วกล้าแล้วถ้าน้องเขาปฏิเสธเราก็ไม่เสียใจว่าเราได้ตั้งใจทำแล้วก็พอได้มาเป็นแฟนกันได้อะไรผมก็ทุกวันนี้ก็ชีวิตก็มีความสุขครับครับกลิ่นของความรักมันช่างหอมฟุ้งไปสักไกลขนาดนั้นค่ะอุ้มอยากเป็นแม่มากอยากเป็นแม่ทำไมถึงอยากเป็นแม่นี่อยากเป็นแม่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานไหมตั้งแต่เด็กเลยค่ะชอบความรู้สึกความเป็นแม่ใช่ชอบเด็กเพราะว่าอุ้มมาเป็นพี่สาวคนโตครับก็มีน้องนิวเคลียร์แล้วก็มีน้องจูเนียร์น้องชายคนเล็กครับแล้วคือบ้านก็จะแบบว่าปลูกฝังให้เรารักน้องเลี้ยงน้องตั้งแต่เด็กพอตอนอุ้มอะค่ะหน้าที่อุ้มคือเรียนหนังสือเสร็จกลับมาต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องช่วยแม่ขายของที่บ้านสมัยตอนยังไม่เข้าวงการเด็กๆนะคะเราก็เลยเหมือนผูกพันแล้วรู้สึกแบบเราอยากมีลูกอะถ้าเมื่อเรามีลูกเราต้องแบบมีความสุขมากเพราะเราเลี้ยงเป็นเราชอบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เป็นคุณแม่สมใจเป็นยังไงพอมันเป็นความสุขที่เอาอะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมใช่พี่เชื่อว่าหนูก็ไม่ยอมแลกอะไรเลยหนูสนใจแต่ลูกช่วงนั้นบ้าก็ไม่ถึงขนาดนั้นสามีก็สนใจแต่ว่าความสนใจต่อของเราตอนเมื่อก่อนเนี่ยสามีอันดับหนึ่งแต่พอเรามีลูกอ่ะคือลูกมาอันดับหนึ่งแต่ผมก็จะบอกเขาว่าอย่าน้อยใจเลยเพราะว่าลูกอ่ะเดี๋ยวเขาก็โตแล้วพอเขาโตเขาก็จะเดินออกจากเราไปเรื่อยๆเราจะมีเวลาได้อุ้มเขาอีกกี่ปีได้ป้อนเขาอีกกี่ปีพอวันนึงเขาโตไปเขาก็จะไม่อยากให้เรามายุ่งกับเขาแล้วเขาก็จะแบบพูดแล้วก็จะร้องเนาะคนเป็นพ่อคนพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าแบ
เดี๋ยวพอเขาโตแล้วเนี่ยอย่างน้องที่ตอนเนี่ยเขามีน้องการ์ตูนนะคนหนึ่งใช่ไหมคะการ์ตูนตอนนี้15แล้วกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นเขาก็จะมีโรคของเขาแล้วซึ่งเราก็ทำได้แค่คอยดูห่างๆอย่าห่วงเขาไม่เหมือนโรคของเขามากไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นแบบ privacy กับเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มกังวลแล้วถ้าวันนึงดิสนีย์โตขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มห่างออกไปก็เลยจะบอกพี่บอลว่าอย่าน้อยใจไปเลยเพราะถึงยังไงวันนึงอ่ะเราจะได้อยู่กัน2คนแบบ2คนจริงๆอ่ะเพราะลูกเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะณตอนนี้อุ้มเลยไม่ได้มีพี่เลี้ยงอยากจะแบบเก็บเกี่ยวทุกๆโมเมนต์ของเขาความทรงจำทุกอย่างของเขาอะไรเงี้ยค่ะด้วยตัวเองเคยเจอคำถามนี้ไหมซึ่งพี่เป็นคนนึงที่จนถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังตอบไม่ได้ดั่งใจต้องการบอลครับโมเมนต์แรกที่เห็นหน้าน้องดิสนีย์หรือแม้กระทั่งน้องการ์ตูนคือโมเมนต์แรกของผมคือความรู้สึกแบบโล่งคือโล่งที่เห็นคุณแม่แบบปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีใจครับเราก็บอกให้คำนิยามไม่ถูกแต่มันรู้สึกแบบใจเรามันตื้นตันมันทุกความรู้สึกรวมกันนะครับแล้วเขาออกมาคือเขาร้องออกมาแต่ใบหน้าเขายิ้มออกมาเราก็มันอธิบายไม่ถูกจริงๆแหละครับใช่ไหมมันอธิบายไม่ทุกคนพยายามถามพี่ว่ารู้สึกยังไงเหมือนนักข่าวมารู้สึกยังไงโมเมนต์แรกที่ได้เห็นลูกได้คำตอบเพียงแค่ว่าต้องเจอเองอ่ะถึงจะเข้าใจใช่เพราะมันมีทั้งความสุขความห่วงความกังวลมันคือทุกอารมณ์รวมอยู่ณเวลานั้นแล้วมันก็โล่งใจที่ลูกออกมาแล้วเฮ้ยลูกปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันทั้งลุ้นมันตื่นเต้นมันเป็นห่วงไอ้คนที่เรานั่งจับมืออยู่ตลอดเวลามันรู้สึกเหมือนพี่ไหมว่าเป็นการตอบที่ยากมากพยายามแล้วแต่มันไม่เหมือนดั่งใจเราคิดแต่มันออกมาไม่เป็นคำพูดได้อะไม่จะพูดยังไงอ่ะก็จริงๆนะเออแต่สุดท้ายแล้วสรุปเลยคือความสุขล้วนความสุขที่สุดที่มาพร้อมกับความห่วงที่สุดอุ๊ยประกาศก่อนเลยห่วงใครห่วงลูกมากกันคือจริงๆแล้วเขาเลี้ยงมาตั้งแต่แบบเราอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีมากในช่วงแรกเพราะว่าเขาต้องทั้งให้นมอะไรเขาก็ห่วงมากคือผมกลายเป็นกลัวไปเลยจะให้ลูกทานอะไรต้องถามอุ้มก่อนไหมเดี๋ยวภรรยาด่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คุณกุกห่วงขนาดนั้นเลยเหรอออกกฎในบ้านค่ะไม่ได้ลูกไปนอนค้างบ้านนิวเคลียร์ได้ไหมถ้าแม่ไปด้วยได้แล้วถ้าแม่ไม่ไปไม่ได้แม่ไปนอนกับปู่ย่าได้ไหมตายายไอ้ลูกไปนอนกับปู่ย่าตายายได้ไหมตอบไปเถอะถ้าจะคิดนานขนาดนี้ไม่ต้องมากักแล้วพูดออกไปก็คงไม่ได้อะมั้งเราห่วงยังเด็กอยู่อะยังเด็กมากกว่าห่วงครับใช่แต่ไม่ได้แบบว่าห่วงว่าไม่รักตายแต่ไปนอนกลางวันได้ขึ้นไปนอนห้องแนบได้แต่นอนทั้งคืนนอนทั้งคืนโดยที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยไม่ทำใจไม่ได้ต่อให้เราทำเราติดลูกแหละติดอยอมรับเลยค่ะครับติดเลย 100% แน่นอนแล้วพ่อล่ะห่วงขนาดไหนคือผมจะเป็นห่วงแบบคอยระวังมากกว่าครับแบบความปลอดภัยความปลอดภัยว่าเบบี้ลูกเดินตรงนี้โอเคไหมแมสอย่าลืมใส่คือเราก็ช่วยเสริมเขาอย่างเรื่องอาหารการกินการเดินทางเราก็จะเป็นคนช่วยครับแต่หลักๆก็คือต้องเป็นน้องอุ้มไม่ก็เราเลี้ยงเขามาเราจะรู้ใจเขามากที่สุดแล้วเราก็จะรู้ดีที่สุดว่าเขาอะไรได้อะไรไม่ได้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรยังไงนี่หรอมันค่ะพุ่ม 100% คือดิสนีย์ทั้งหมดไงครับผมแล้วพอได้เป็นคุณแม่สมใจแล้วชีวิตนี้ดีขึ้นยังไงครับดีขึ้นทุกอย่างเลยนะรู้สึกว่าชีวิตมันต่อให้มันเหนื่อยมากหรือมันแบบมีเรื่องอะไรเข้ามารบกวนจิตใจเราแค่ไหนทุกครั้งที่เราแค่เห็นหน้าลูกอะค่ะมันจะทำให้เราแบบเฮ้ยชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรละแค่ต้องการให้เขามีความสุขเติบโตในแบบของเขาแล้วบอลล่ะครับคือบอลรู้สึกว่าตัวเราเองอะรู้สึกมีความรับผิดชอบทั้งเรื่องครอบครัวมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตมาดูแลการ์ตูนให้มาอะไรเราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ของเราในการซัพพอร์ตเขาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเลิกเที่ยวได้ผมไม่เที่ยวเลยรู้สึกชีวิตดีขึ้นมากและอยู่บ้านไม่ติดบ้านไปเลยครับครับแล้วทั้งคู่มองอนาคตไว้ยังไงบ้างอนาคตของทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยอนาคตของดิสนีย์เราก็อยากจะอยู่ด้วยกันไปตลอดอะเนาะอยากจะใช้ชีวิตที่แบบเป็นผัวเมียกันเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นพี่น้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้แบบแข็งแรงแล้วก็แก่ไปด้วยกันอันนี้คือในส่วนของเราสองคนนะคะมันก็เผื่อมีว่ามันเรื่องปกติมากเลยที่มันจะแบบมีทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบ้างเพราะมันก็นิดกับฟันอะใช่ไหมคะยิ่งอยู่กันนานไปคนเรามันก็ยิ่งเห็นนิสัยกันเริ่มแบบความไม่เกรงใจกันหลายอย่างทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราสองคนที่จะแบบจับมือมันแบบผ่านมันไปให้ได้ให้นึกถึงวันดีๆที่ผ่านมาที่เราเคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะงั้นช่วยสรุปนิยามของคำว่าชีวิตดีๆของทั้งคู่หน่อยครับสำหรับผมถ้านิยามแบบสั้นๆเลยคือตัวน้องเขานี่แหละเพราะทั้งทุกอย่างที่น้องการ์ตูนอยู่กับผมขาดความรักของผู้หญิงซึ่งที่เป็นแม่เขาก็มาเติมเต็มมีน้องดิสซี่ทำให้ผมรู้สึกว่าให้ชีวิตนี้ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยชีวิตดีๆผมคืออุ้มลัคนานโอ้ยน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะแล้วสำหรับอุ้มจะหอมผ่านหน้ากากครับแล้วสำหรับอุ้มล่ะครับชีวิตดีๆของอุ้มเหรอคะชีวิตดีของอุ้มก็คือณปัจจุบันนี้อุ้มมีความสุขที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วค่ะดีสั้นๆได้ใจความสั้นแต่ชัดเจนชัดเจนค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณอุ้มแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมันยังมีข้อพิสูจน์อีกหนึ่งอันคือมาดมอีกทีดิอยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาทั้งวันแล้วทำอาหารก็แล้วแน่ใจหรือเปล่าว่ากินมันจะอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยก็ไหนบอกว่าอยู่ทนนานก็ต้องมาให้พิสูจน์เฮ้ยยังไงเหมือนเดิมหอมขึ้นด้วยใช่ใช่ไปก็ชื่นใจใจดิสนีย์เวลาได้กลิ่นแม่ของหอมชื่นใจใจอ๋อเหรอโอเคยอมละเดี๋ยวจะเอากระเช้าที่ให้ไปฉีดใส่ภรรยาอย่าลืมนะคะไม่ลืมแล้วไลน์มาบอกนะว่าเป็นไงได้ผลไหมก็เดี๋ยวรอดูฟังข่าวแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่นี่เลยครับ Good Souls Kitchen นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับคุณณรีชีวะสุทธิสินเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของผลิตภัณฑ์แบรนด์มาดามฟินนั่นเองใส่ให้ความสำคัญกับเลยว่าก็ว่าได้ครับน่าจะเป็นแบบการทำงานมีความสุขกับการทำงานได้ไปเจอผู้คนได้ไปเจอแบบมิตรภาพดีๆค่ะ